วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดฟุตบอลจุฬาธรรมศาสตร์พ่นพิษแมตปิดคอมเมนต์อีกแล้วค่ะงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่73ที่สนามสุภาชลาไซที่ผ่านมาเมื่อมีการถือป้ายแซวแมตพิรณีคงไทยข้อความว่าจ่าจบแล้วจ่าไปย้อนดูต้นขบวนจ่าหลังจบขบวนดังกล่าวสแตนเชียร์ฝั่งจุฬาก็แปลอักษรใส่มอธรรมศาสตร์เป็นรูปแอปทักษะอ่อนพักสุขเจริญด้วยเรียกว่าเพิ่มสีสันของงานเลยทีเดียวในอินสตาแกรมของแมทก็เคลื่อนไหวหลังมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับมหกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยแมทได้ลงภาพตัวเองคู่กับพระเอกในละครณเดชน์คูกิมิยะพร้อมแคปชั่นว่าผมนี่ยิ้มแบบฟ้าระดาเลยค่ะลิขิตรักข้ามดวงดาวและก็แน่นอนหลังจากมีข่าวคราวออกไปมีกระแสมากมายถาโถมใส่แมสหลากหลายรูปแบบค่ะจนล่าสุดแมสเองลงภาพตัวเองไปเดินแฟชั่นโชว์อีกครั้งแต่คราวนี้ปิดคอมเมนต์ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เหมือนเดิมอีกแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีวีพูออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ